ขนาดใหญ่บรรทุกปูนซีเมนชนกับป้ายบอกทางครับคนขับก็ติดอยู่ในรถใช้เครื่องตัดทาง3ตัวในการช่วยเหลือเลยครับรถบวกปูนขนาดใหญ่10ตันหมายเลขทะเบียน7272แพร่คว่มลงข้าง,างทางทราบที่คนขับในเวลาต่อมาคือนายวิสิตจิตขาวอยู่บ้านเลขที่279หมู่1ตบนร่องกาศอําเภอสูงเมน่นจังหวัดแพร่นะครับซึ่งหน่วยกู้ภัยที่มาก็ให้การช่วยเหลือต้องใช้เครื่องตัดทางจำนวน3เครื่อง ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บซึ่งอาการสาหาัสรถกู้ชีพโรงพยาบาลแพร่รามนำส่งโรงพยาบาลนอกจากนั้นแล้วก็ยังพบว่าป้ายบอกทางขนาดใหญ่ได้หักโค่นล้มขวางถนนไม่สามารถให้รถผ่านสัญจรไปมาได้เจ้าหน้าที่จึงปิดเส้นทางบริเวณสี่แยกร่องกองห้ามรถทุกคันนะครับผ่านเส้นทางโดยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับจึงเก็บป้ายบอกทางขนาดใหญ่ออกได้ครับส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ก็มีผู้ขับรถตามหลังรถบรรทุกปูนให้การว่า ขณะที่มาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆก็เห็นรถบรรทุกปูนเสียหลักลงข้างทางแล้วก็ชนกับเสาบอกป้ายบอกทางนะครับดังสนัน่คนคาดว่าคนขับอาจจะวูบก็ได้ซึ่งตำรวจจะได้สอบสวนคนขับอีกครั้งหลังจากที่อาการบาดเจ็บทุเลาลงแล้วส่วนผู้ใช้เส้นทางมาจากจงังหวัดแพร่นะครับตามคำแนะนำบอกว่าให้ใช้ทางเบี่ยงแยกร่องฟองเข้าตลาดพุ่งโค้ง สำหรับรถที่มาจากตัวเมืองแพร่ก็สามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วครับ